สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับในคลิปนี้นะคะนุ้ยมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วชอบหมดแล้วซื้อซ้ำนะคะมารีวิวฝากทุกคนกันนะก็ผลิตภัณฑ์ที่จะมารีวิวในคลิปนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วงนี้เนี่ยคืออินมากแล้วก็บางตัวเนี่ยจะหมดแล้วบางตัวหมดไปแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะซื้อซ้ำก็เลยรวบรวมมาทั้งหมด6ตัวนะคะเพื่อที่จะมารีวิวฝากทุกคนกันนะใช้จริงชอบจริงอินจริงๆนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันนะคะผลิตภัณฑ์ทั้งหมด6ตัวนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวทีละตัวให้ทุกคนดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะสำหรับตัวแรกนะคะอยากจะให้ดูตัวนี้ก่อนเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเขามีชื่อว่า Iconic Brightening Serum Super Booster C นะคะจากแบรนด์ TMYS นะคะก็คือชื่อแบรนด์เขาเนี่ยย่อมาจาก To Make You Smile นะคะก็เป็นชื่อแบบน่ารักน่ารักตัวนี้เนี่ยคือตั้งแต่หนูใช้ไปครั้งแรกเลยนะจะบอกว่าชอบมากตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็คือเขามีความแบบกลิ่นดีมากอ่ะมันเป็นกลิ่นที่ทาไปแล้วเรารู้สึกแบบผ่อนคลายรู้สึกแบบฟินรู้สึกแบบ บอกไม่ถูกส่วนผสมหลักๆของตัวนี้นะคะเขาก็คือเป็นวิตามินซีนะคะที่ช่วยให้ผิวกระจ่างใสนะแล้วก็นอกจากวิตามินซีเขาก็มีตัววิตามิน B3 ที่ช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวของเรามันแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ตัวไฮยาลูรอนิกนะคะที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้แล้วก็สำหรับส่วนผสมของตัวนี้นะคะเขาจะไม่มีพวกน้ำหอมพาราเบนแอลกอฮอล์ที่ทำให้ผิวของเราระคายเคืองนะคะเพราะฉะนั้นผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะซึ่งตัวนุ้ยเองก็คือผิวแพ้ง่ายเหมือนกันนะคะถ้าใครที่ได้ติดตามมาทุกคลิปก็จะรู้ว่านุ้ยผิวแพ้ง่ายถ้าตรงไหนที่นุ้ยใช้ได้เนี่ยนุ้ยคิดว่ามันค่อนข้างอ่อนโยนแล้วแหละซึ่งคนที่ผิวแพ้ง่ายอ่ะปกติแล้วอ่ะเขาจะไม่แนะนำให้ใช้พวกวิตามินซีนะคะเพราะมันจะทำให้ผิวหน้ามันแบบบอบบางมากยิ่งขึ้นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นวิตามินซีที่เราสามารถใช้ได้คือผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้แล้วก็เหมือนกับเขาช่วยทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นใครที่แบบผิวบางแพ้ง่ายอยากมีผิวกระจ่างใสนะคะอยากใช้วิตามินซีนุ้ยแนะนำเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาจะไม่ทำให้ผิวของเราบางสำหรับตัวนี้เป็นวิตามินซีที่ส่วนตัวนุ้ยใช้แล้วเห็นผลนะคะก็คือแบบพวกรอยคำ้คำๆรอยสิวจุดด่างดำมันจางลงจริงๆแล้วก็นอกจากที่เรื่องจุดด่างดำจางสิ่งที่นุ้ยเห็นผลที่เอามารีวิวให้เป็นเฟรนด์ตัวแรกนะคะก็คือใช้ไปเรื่อยๆอ่ะเริ่มรู้สึกว่าผิวมันแบบมันดูรูขุมขนมันดูเล็กลงเหมือนแบบหน้ามันดูเรียบขึ้นอะไรประมาณนี้จริงๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแบบจริงๆนะแต่ว่าตั้งแต่เริ่มลองใช้ตัวนี้มารู้สึกว่าแบบอยู่ดีๆผิวก็เปลี่ยนไปแบบเร็วมากนะคะตัวนี้นะคะก็เลยได้มาเป็นเฟรนด์ตัวแรกของคลิปนี้เลยนะคะก็คือใช้แล้วชอบมากจริงๆนะคะตัวนี้นะคะเขามีด้วยกัน2ขนาดนะคะเป็นขนาด 15ml นะคะอยู่ที่ราคา590 บาทแล้วก็ขนาดนี้เนี่ยเป็นขนาด 30ml นะคะอยู่ที่990 บาทจริงๆเป็นราคาที่แบบคุ้มมากเลยนะไม่แพงเลยนะคือส่วนตัวใช้เราชอบไงก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยราคานี้คือแบบโอเคมากๆสำหรับใครนะคะที่อยากลองตัวนี้นะเราได้ดูคลิปนี้อยู่นะคะนุ้ยมีส่วนลดให้100 บาทนะคะก็เดี๋ยวนุ้ยจะมีโค้ดให้ไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดคลิกไปซื้อกันได้เลยนะคะจะได้รับส่วนลด100 บาทสำหรับการซื้อตัวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าแบรนด์นี้เขามีโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์อะไรดีๆอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะมารีวิวให้ดูกันอีกนะคะทุกคนจบไปที่ตัวแรกตัวนี้นะคะเดี๋ยวตัวต่อไปนะคะมาในส่วนของการล้างหน้าบ้างนะคะนี่ขอมาแบบพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์เดียวกันนั่นเองนะคะแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสนะคะซึ่งชื่อแบรนด์เขาอ่านว่าอะไรไม่แน่ใจนะคะ Corinne de Farm หรืออะไรสักอย่างจริงๆผลิตภัณฑ์แบรนด์เนี้ยในกลุ่มของล้างหน้าอะไรเช็ดเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากจริงๆนุ้ยใช้มาหลายตัวแล้วนะคะแล้วดีทุกตัวแต่ว่านุ้ยเลือกมา2ตัวที่แบบชอบจริงๆนะคะมาให้ทุกคนดูกันตัวแรกเนี่ยตัวเนี้ยเป็นเจลล้างเครื่องสำอางเวลาใช้ก็คือแบบกดใช่ไหมแล้วก็นวดไปที่ผิวเลยแล้วใช้น้ำล้างออกเลยนะคะไม่ต้องใช้แบบสำลีแล้วเหมือนเป็นการถนอมผิวด้วยโดยการที่เราไม่ใช้สำลีเช็ดหน้านะคะแล้วก็น้องเขาล้างสะอาดมากนุ้ยใช้เจลก็ประมาณ2รอบนะคะก็คือสะอาดหมดทั้งหน้าโดยที่ตัวนี้นุ้ยใช้ล้างพวกตากับปากได้ด้วยแบบสะอาดหมดจดเลยนะแล้วก็ไม่มีการแสบไม่มีการอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ต้องใช้สำลีเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบง่ายไงแบบนวดแล้วก็เอาน้ําล้างออกแล้วแบบมันก็สะอาดแล้วนะคะสังเกตว่ามันก็จะหมดแล้วนะซึ่งนุ้ยใช้มานานมากแล้วขวดเขาค่อนข้างใหญ่นะคะเหลือแค่นี้คิดว่าถ้าหมดแล้วก็จะซื้อซ้ำอีกเพราะว่าตัวนี้คือชอบมากนะคะอันนี้เนี่ยเป็นโฟมล้างหน้าข้างในเนี่ยน้องเขาเป็นน้ำเห็นไหมแต่ว่ากดออกมาแล้วเขาจะเป็นโฟมนะคะซึ่งตัวนี้กดให้ดูไม่ได้แล้วเพราะว่าหมดแล้วนะคะชอบเปลี่ยนตัวนี้มากใช้เรารู้สึกแบบ
ผ่อนคลายเป็นอะไรไม่รู้ชอบผลิตภัณฑ์ที่แบบกลิ่นดีๆอ่ะพอใช้แล้วมันจะรู้สึกแบบมีความสุขเวลาที่เราล้างไปอะไรอย่างเงี้ยนวดอ่ะฟองเขาก็จะนุ่มๆฟองเขาล้างง่ายด้วยแล้วก็ผิวล้างออกมาผิวไม่แห้งตึงรู้สึกผิวสดชื่นคือฟิลการใช้มันดีมากอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยยกมาให้เป็นเฟเวอริตตัวที่2กับตัวที่3แล้วกันเนาะตัวที่4หนูให้เป็นตัวนี้แล้วกันเป็นครีมทาใต้ตานะคะจริงๆแล้วตัวนี้ใช้มานานมากๆแล้วเกือบปีแล้วซึ่งก็เคยมารีวิวรอบนึงใน IG นะคะแต่ก็ยังไม่ได้มารีวิวแบบจริงๆจังๆใน YouTube สักทีนะคะมีคนมาทักว่าแบบใต้ตาดูดีมากเลยใช้อะไรทาใต้ตาก็ตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ทาใต้ตานะคะที่เขาช่วยในเรื่องของริ้วรอยใต้ดวงตานะคะแล้วก็ส่วนตัวคิดว่าช่วยในเรื่องของรอยคล้ำด้วยแล้วก็เรื่องใต้ตาบวมด้วยนะจริงๆเป็นตัวที่แบบตัวเดียวจบเลยอ่ะตัวนี้หัวของเขามันจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเวลาที่เราแบบแตะหรือทาใต้ตาเขามีความเย็นอยู่พอใต้ดวงตาของเราแบบมันได้นวดมันเจอความเย็นแล้วก็ด้วยเนื้อครีมอะไรของเขาด้วยนะคะมันทำให้แบบใต้ตาของเรามันลดบวมด้วยในตอนเช้าๆนะส่วนในเรื่องของแบบพวกตีนการิ้วรอยต่างๆนะคะดูคิดว่าตัวนี้เห็นผลจริงๆนะคะตั้งแต่เดือนแรกที่ได้ลองใช้เลยตัวนี้ให้เป็นอันดับหนึ่งในใจช่วงนี้เลยนะคะสำหรับครีมทาใต้ตานะคะก็จริงๆเป็นอันดับหนึ่งมาค่อนข้างนานแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้กำลังใกล้จะหมดแล้วนะคะใกล้จะหมดเพราะว่าหลอดเนี้ยที่บอกว่าใช้มาเกือบปีอะหลอดเนี้ยก็คือนั่นแหละตั้งแต่ตอนนั้นเลยคือนานมากๆแล้วเพราะว่ามันใช้ทีละนิดเองนะคะจบไปแล้ว4ตัวนะคะเหลืออีก2ตัวให้ตัวนี้ต่อก็ตัวนี้เนี่ยเป็นของ Eucerin นะคะรุ่นนี้นะคะ Ultra Sensitive Lip Care เนี่ยเขามีเนื้ออยู่2อย่างนะคะก็คือเป็นเนื้อเจลครีมแล้วก็เป็นเนื้อครีมจริงๆหนูชอบทั้ง2เนื้อเลยนะก็คือมันดีทั้ง2เนื้อให้ผลลัพธ์เหมือนกันมันต่างกันแค่เนื้อครีมนะคะว่าใครจะชอบแบบไหนสำหรับเจลครีมอาจจะคนที่หน้ามันอาจจะใช้เจลครีมคนที่หน้าแห้งอาจจะใช้ครีมแต่ทางนี้ทางนั้นนุ้ยคิดว่านุ้ยหน้ามันนุ้ยใช้ได้ทั้งเจลครีมและทั้งครีมนะคะเขาช่วยฟื้นฟูผิวสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายๆเลยนะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆเนี่ยเวลาเราใช้ครีมอะไรเราใช้ครีมแบบทั่วๆไปไม่ได้เนาะมันต้องใช้ครีมที่แบบว่าสำหรับคนที่มีความเซนซิทีฟมากเป็นพิเศษซึ่งครีมแบบนั้นมันจะเห็นผลค่อนข้างช้าแต่ว่าตัวนี้มันมีความรู้สึกว่าเขาเป็นครีมที่พอทาไปแล้วคือมีความเห็นผลเร็วว่าเขาแบบฟื้นฟูผิวของเราได้เร็วจริงๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วครีมของเขาก็คือแบบดีมากทาไปแล้วซึมง่ายไม่เหนียวตัวนี้เนี่ยก็เลยให้เป็นเฟเวอริต1ใน6ของคลิปนี้นะคะก็คือใช้ดีตัวนี้เป็นขวดที่2แล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะมีขวดต่อไปค่ะต่อไปนะคะตัวสุดท้ายตัวนี้ไม่ใช่สกินแคร์แล้วแต่ตัวนี้เป็นลิปบาล์มแล้วก็ตัวนี้ใช้หมดแล้วด้วยเกลี้ยงๆแบบเกลี้ยงคลิปเลยนะคะเป็นลิปบาล์มที่เราชอบมากอะเป็นลิปที่ทาแล้วปากชุ่มชื่นมากแล้วก็ให้สีนิดๆเป็นสีที่แบบสวยมากเป็นสีที่แบบพอเราทาไปแล้วเราปากเหมือนปากแบบสุขภาพดีตั้งแต่เกิดอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้คิดว่าใครหลายๆคนช่วงนี้อาจจะเห็นผ่านตากันบ่อยมากเพราะว่านางฮิตมากจริงๆนะคะเป็นสีที่แบบทาออกมาแล้วแบบสวยแล้วแบบทำให้ปากชุ่มชื่นมากสีสวยมากทาแล้วแบบชอบคือมีอยู่ช่วงนึงทาแทนลิปสติกไปเลยจะไม่ทาลิปสติกเลยตัวนี้เนี่ยที่หนูชอบแบบเป็นสีแบร์ราสเบอร์รี่นะคะเป็นสีแดงๆตัวนี้ก็แบบราคาประมาณ1,000 กว่าบาทนะคะแต่ว่าข้อเสียมีข้อเสียอย่างนึงที่ไม่ชอบของตัวนี้ก็คือหมดเร็วไม่รู้ว่าหมดเร็วเพราะว่าเขาให้น้อยหรือว่าหมดเร็วเพราะว่าเราทาบ่อย แต่คือชอบจริงๆแล้วก็คิดว่าจะซื้ออีกนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มารีวิวเฟเวอริททั้งหมด6ตัวตามนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบใช้แล้วชอบแล้วก็จะซื้อซ้ำแน่นอนนะคะก็ตามนี้อยากให้ทุกคนได้ลองไปดูกันก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วค่ะมารีวิวแบบง่ายๆให้ชมนะคะเดี๋ยวค่อยติดตามกันนะคะว่าคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย